ทดสอบให้ทำในสมุดเลยนะคะนักเรียนมีด้วยกันใครว่า5ข้อกี่ข้อ10ข้อค่ะเขียนข้อ1ถึงข้อ10ให้ทำในสมุดนะคะทั้งต้นทางปลายทางนะคะอ่ะทำเขียนข้อ1ถึงข้อ10เลยเขียนวันที่ด้วยนะคะวันนี้วันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ให้เวลาก่อนเขียน1ถึง10เลยค่ะลูกข้อละ1คะแนนใครถูก10ข้อก็ได้ไป10คะแนนอันนี้เป็นคะแนนเก็บนะคะแล้วก็วันก่อนใบงานนาฬิกาด้วยใช่ไหมมีใบงานอันนั้นเป็นคะแนนด้วยนะคะแล้วก็ทดสอบนี่ด้วยค่ะให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะเพียงข้อเดียวนะคะอย่าเลือกมากกว่า1ข้อนะคะแต่ละข้อก็จะมีตัวเลือกจะ3ตัวเลือกกอขอหรือคอนะคะก็เลือกมา1ตัวเลือกที่เห็นว่าถูกที่สุดข้อที่1เข็มสั้นเดินไป3ช่องใหญ่เป็นเวลากี่ชั่วโมงก็3ชั่วโมงข4ชั่วโมงค5ชั่วโมงพิจารณาดูให้ดีข้อไหนถูกที่สุดกขหรือคก็เขียนมาไม่ต้องเขียนโจทย์ลงไปนะคะค่ะอย่างเช่นหนูเห็นว่าข้อนี้ข้อ1อันนี้ถูกหนูก็ใส่ไปกขหรือคที่เห็นว่าถูกที่สุดใส่ไป1อันนะลูกนะไม่ต้องเขียนโจทย์ต่อไปข้อที่2ได้หรือยังคะข้อ2นะคะใครไม่ทันรีบยกมือเลยข้อที่2เวลากลางวันเริ่มตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใดกลางวันก็6นาฬิกาถึง12นาฬิกาข6นาฬิกาถึง15นาฬิกาค6นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ
ถ้าเข็มยาวเข็มยาวนะคะนักเรียนเดินจากตัวเลข2ถึงตัวเลข5เดินจากเลข2ถึงเลข5คิดเป็นกี่นาทีก็15นาทีขอ20นาทีคอ25นาทีจาก2ถึง5ตัวเลข2ถึงเลข5ต่อไปค่ะข้อที่4ข้อใดคือเวลา9นาฬิกาต่อไปข้อที่5ค่ะจากรูปเป็นเวลาใดก็10นาฬิกา6นาทีข้อ10นาฬิกา30นาทีข้อ11นาฬิกาต่อไปค่ะข้อที่6นาฬิการูปใดนาฬิกาเรือนใดนักเรียนคะรูปใด
บอกเวลา19นาฬิกา20นาทีนะคะ19นาฬิกา20นาทีนะคือนาฬิกาเรือนไหนคะก็ขอหรือขอจะนาดูให้ดีนะคะยังทางเดินนั้นไม่ชิคชิคชิคกาบูชิคชิคชิคกาบูชิคชิคชิคกาบูต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะเดือนใดมีจำนวนวันน้อยที่สุดกอขอหรือคอข้อ7นะคะเดือนใดมีจำนวนวันน้อยที่สุดต่อไปค่ะข้อที่8เดือนใดมีจำนวนวันไม่เท่ากับ31วันไม่เท่ากับ31วันนะคะคือเดือนใดกกันยายนขอพฤษภาคมคอมีนาคมข้อ9ค่ะเดือนที่7ของปีคือเดือนอะไรเดือนที่7ของปีคือเดือนอะไรกมิถุนายนขกรกฎาคมคสิงหาคมนาฬิกาดีไว้เพื่อบอก
ต่อไปนะคะข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะปีนี้น้องอายุ9ปีอีก8ปีน้องจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้น้องอายุ9ปีอีก8ปีข้างหน้าน้องจะอายุเท่าไหร่ก็17ปีข้อ18ปีข้อ19ปีเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เปลี่ยนกันตรวจค่ะเรียบร้อยไหมคะใครยังไม่เรียบร้อยข้อไหนมีไหมเปลี่ยนกันตรวจเลยค่ะลูกไปดูคำเฉลยกันนะคะนักเรียนเปลี่ยนกับเพื่อนหรือยัง